จังหวัดราชบุรีมีที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางกรุงเทพมหานครจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีเพียง100กิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศหลากหลายจากพื้นที่ลาดลุ่มต่ำลุ่มน้ำแม่กรองอนุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิดขึ้นไปสู่พื้นที่สูงเทือกเขาตะนาวสีซึ่งทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกเป็นแหล่งอารยธรรมของหลายชาติพันธุ์เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่อดีตจากการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่าราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญเป็นสมรภูมิรบระหว่างไทยเมียนมาในอดีตมาหลายสมัยจากข้อดีทางด้านความเป็นเมืองชายแดนที่มีภูมิประเทศสวยงามตลอดจนความหลากหลายของอารยธรรมทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอาทิตลาดน้ำดำเนินสะดวกพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเมืองโบราณคูบัวอายุกว่า 1,000 ปีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆถ้ำค้างคาวเขาช่องพรานถ้ำจอมพลถ้ำเขาบินน้ำตกก้าวโจรผ่านน้ำพุร้อนบ่อครึงโป่งยุบเขากระโจมเป็นต้นปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีอำเภอหนึ่งที่กำลังเป็นที่รู้จักและสนใจเป็นอำเภอยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในขณะนี้นั่นคืออำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนผึ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีตามเส้นทางราชบุรีบ้านชัดป่าหวายอำเภอสวนผึ้งเป็นระยะทาง52กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอมะริดจังหวัดทวายเขตตะนาวสีประเทศเมียนมาทางด้านทิศตะวันตกพื้นที่อำเภอสวนผึ้งถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาที่ลดหลั่นกันสวยงามมีเทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาตะนาวสีทอดตัวยาวเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในอนาคตขุนเขาตะนาวสีแห่งนี้จะเป็นประตูสู่ริมฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้ของแหลมทวายซึ่งจะทำให้จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้นี้จากสภาพภูมิประเทศของอำเภอสวนผึ้งที่มีป่าและภูเขามีถนนลาดยางมาตรฐานลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่ลดหลั่นกันอย่างสวยงามตลอดเส้นทางมีแม่น้ำชีไหลผ่านมีสภาพอากาศเย็นสบายคล้ายกับภาคเหนือและจากการเป็นเมืองชายแดนไทยเมียนมาที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครที่สุดของประเทศไทยมีระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงอำเภอสวนผึ้งเป็นระยะทางเพียง152กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางอย่างสบายๆไม่เกิน2ชั่วโมงจึงทำให้ในปัจจุบันอำเภอสวนผึ้งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากขึ้นและจากอำเภอสวนผึ้งเป็นระยะทางประมาณ30กิโลเมตรก็สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศเมียนมาทางช่องทางชายแดนช่องตะโกปิดทองและช่องตะโกบนซึ่งเป็นช่องทางชายแดนไทยเมียนมาที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำลังจัดทำโครงการเป็นตลาดนัดชายแดนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีที่บริเวณเหมืองแร่ดีบุกเก่าเหมืองตะโกปิดทองที่เลิกกิจการและหมดสัมปทานไปนานแล้วบริเวณนี้อยู่ใกล้กับช่องทางชายแดนช่องตะโกปิดทองและช่องตะโกบนเป็นพื้นที่หุบเขาที่สวยงามทั้งสภาพของภูเขาและอ่างเก็บน้ำที่เป็นลำเหมืองเก่าคาดว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และจังหวัดราชบุรีอย่างมหาศาลในอนาคตเพราะนอกจากเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามอากาศเย็นสบายคล้ายกับภาคเหนือตลอดจนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดราชบุรีรองรับ
แต่ที่สำคัญที่สุดคือการมีระยะทางที่สั้นที่สุดจากกรุงเทพมหานครซึ่งทำให้การเดินทางใช้เวลาน้อยตลอดจนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่มากนักสามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้จากข้อมูลของกรมการทหารช่างได้เคยออกแบบเส้นทางจากช่องทางชายแดนในอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีในปีพุทธศักราช2547ได้ออกแบบเส้นทางสู่เมืองเปซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันของประเทศเมียนมาและอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกที่ประเทศเมียนมากำลังดำเนินการอยู่ทางตอนใต้ของแหลมทวายมีระยะทางเพียงประมาณ140กิโลเมตรสภาพภูมิประเทศของระยะทางประมาณ2ใน3จากช่องตะโกบนมีสภาพเป็นภูเขาที่ไม่สูงชันมากนักมีความสูงเฉลี่ยเพียงประมาณ500เมตรจากระดับน้ำทะเลและระยะทางอีกประมาณ1ใน3จะเป็นทางพื้นราบเข้าสู่เมืองเปประเทศเมียนมาดังนั้นหากรวมระยะทางจากกรุงเทพมหานครจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนผึ้งช่องตะโกบนเมืองเปริมฝั่งทะเลอันดามันประเทศเมียนมาจะมีระยะทางเพียงประมาณ320กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดจากกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือหากมีการสำรวจกันอย่างจริงจังแล้วน่าจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่มีความเป็นไปได้ว่าง่ายต่อการก่อสร้างถนนหรือเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าต่อจากอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเข้าสู่ริมฝั่งทะเลอันดามันประเทศเมียนมาทางตอนใต้ของแหลมทวายซึ่งจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดจากกรุงเทพมหานครสู่โครงการท่าเรือน้ำลึกริมฝั่งทะเลอันดามันประเทศเมียนมาและยังเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการค้าของประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มในปีพุทธศักราช2558ได้อีกหนทางหนึ่ง